การขุดพลอยแบบโบราณใช้มือขุดไม่มีเครื่องจักรใดผสมเราท้าก้าวครับให้หาพลอยแบบนกพลอยมูลค่า 100,000 บาทจริงๆลึกมากนะครับต้องค่อยๆลงครับใช้ความรุนแรงไม่ได้เพราะว่าเราต้องป้องกันไม่ให้ดินถล่มท่านผู้ชมและท่านคณะกรรมการครับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้คือผลสำเร็จครับแต่กว่าจะได้มาผมบอกได้เลยว่าก้าวและทีมงานเขาทุ่มเททั้งชีวิตและใช้ประสบการณ์ในการค้นหาวันนี้ครับเราจะได้ชมว่ากว่าจะมาเป็นพลอยที่เราขุดพบเนี่ยทีมงานเขาทำอย่างไรบ้างทีมงานครับพี่ซุปขอชมภาพครับที่นี่คือตำบลบ่อผู้อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับก้าวกำลังทำอะไรบางอย่างก้าวทำอะไรอะครับอันนี้กำลังขอเข้ามาพระแม่ธรณีครับแล้วว่าไหว้เจ้าที่เราสุ่มเลยใช่ไหมครับเราสุ่มเลยเราคือเรามีข้อมูลว่าบริเวณนั้นเนี่ยน่าจะมีสายแร่พลอยอยู่ข้างล่างหลังจากที่เราขุดละแวกใกล้ๆมาครับเราก็กะเกณฑ์เอาว่าละแวกเนี้ยมันต้องมีแร่พลอยดีมันเหมือนการขุดบ่อน้ำเหมือนกันเนอะเป็นกลมๆลงไปก่อนใช่ครับว่าเราขุดจะไม่ใหญ่เท่าบ่อน้ำนะครับว่าเราจะรีบลงทีมงานประมาณ5คนนะครับผัดกันนะผัดเพราะว่ามันเหนื่อยเหมือนกันนะครับใช้แรงอย่างเดียวแล้วก็มีแวะทานข้าวนิดนึงกินกันเร็วเหมือนกันนะครับมันเป็นภาพฟาสต์สปีดนะขอบคุณครับพี่อันนี้คือท่ออะไรครับพี่เก่าเป่าอากาศครับเป่ายังไงข้างล่างมีอากาศออกซิเจนแล้วก็ไม่ร้อนด้วยเรามีการเปิดท่อลมแล้วก็เป่าลงไปใช่ครับนะครับช่วยทำให้เกิดอากาศถ่ายเทนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ความลึกอยู่ที่6ศอกนะครับหรือว่า3เมตรนะครับพี่อย่าผมขุดเองนายลุงพี่ดันเนี่ยนะโอ้โหเริ่มลึกแล้วครับเริ่มแบบโอ้ยตรงนี้ผมว่าพี่ซุปว่าเกือบ3เมตรนะครับตอนนี้ได้เกือบ3เมตรเราขุดไปจนเมื่อไหร่จึงจะพอใจครับจนถึงชั้นแรกต้องเจอชั้นแรกก่อนเจอชั้นแรกวันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะครับว่าอีกสักศอกนึงก็จะถึงชั้นพลอยถ้าขุดไปกว่านี้สักนิดเนี่ยเรามั่นใจว่าจะเจอชั้นพลอยแล้วนะใช่ครับคือต้องพักก่อนเตรียมตัวแล้วกลับมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นครับเริ่มเย็นแล้ววันแรกผ่านไปครับเข้าสู่วันที่2ก็ตอนนี้ก็8โมงเช้านะครับของวันที่2นะครับก็วันนี้ก่อนที่เราจะลงหลุมก็ต้องดูสัตว์มีพิษก่อนอย่างแรกนะครับโอ้ป้องกันว่ามีสัตว์มีพิษหรือเปล่านะครับใช่ครับตรงนี้น่าจะเป็นภูมิปัญญาของผู้ใหญ่บอกเรานะใช่ครับคราวนี้เราก็ต้องไล่ควันขึ้นนะครับโดยใช้วิธีสาวขึ้นลงเพื่อดันควันขึ้นนี่ก็มีความลึกมากเราเลยต้องต่อไฟลงไปตอนนี้มีการส่องไฟเพิ่มนะครับเพราะด้านล่างมืดมากขุดแล้วก็เอาดินขึ้นมาครับเป้าหมายคืออยากเจอชั้นแรกครับเพราะว่าเมื่อเจอชั้นแรกแล้วชั้นต่อไปน่าจะเป็นพลอยบางช่วงก็แร่มันจะอยู่ใต้หินนะครับแร่จริงๆครับแต่ช่วงหินเราก็ต้องหานะครับเพราะว่ามันมีพลอยแทรกอยู่ได้อย่าถามนะครับว่ากินข้าวเร็วจังรีบเหมือนกันเนาะฟาสปีดฟาสปีดครับผมก็ตอนนี้นะครับเรากำลังแซะเปิดเข้าอุโมงค์นะครับคือว่าล้วงแรกก่อนนะครับก่อนที่เราจะเปิดหน้าดินเข้าอุโมงค์ครับเพื่อง่ายต่อการเปิดอุโมงค์
เราต้องแซะชั้นแร่ออกให้หมดก่อนจะสังเกตว่าชั้นแร่จะอยู่ใต้ชั้นหินนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่พบทอยนะครับว่าเสียเวลากับการรื้อหินโอ้มันเป็นอุปสรรคที่เจอครับแล้วมันต้องก้าวข้ามไม่ได้ต้องใช้แรงงานเยอะเลยครับในการนำหินขึ้นมาครับโอ้นี่จะเย็นแล้วครับเรากำลังจะเริ่มเข้าอุโมงค์เพื่อที่จะเอาแร่วันนี้เราก็ขอพักกันก่อนนะครับแล้วพวกนี้เรามาลุยกันต่อก้าวครับ2วันผ่านไปยังเป็นการทำงานที่ยังไม่มีผลตอบแทนเป็นรายได้นะใช่ครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งการทำงานนะเป็นไปได้ไหมครับว่าขุดไปเรื่อยๆบ่อนี้ก็อาจจะไม่เจอพลอยก็เป็นไปได้ครับคือว่าบางครั้งมันก็เป็นการลงแรงที่สูญเปล่าใช่แต่ถ้าได้ขึ้นมามันก็คุ้มค่าที่จะทำใช่ครับวันต่อไปวันที่3ไปกันต่อครับอามาเกดอนเหมือนอามาเกดอนไหมใช่ครับรู้จักอามาเกดอนไหมเป็นทีมแม่ทีมนักคนนี้แต่นั่นคือเขาคุยแบบนึงครับหูลึกแบบลึกมากลึกมากนะครับต้องค่อยๆลงครับตอนนี้ก้าวกำลังจะขุดอุโมงค์เข้าไปข้างในครับกำลังเปิดหน้าดินเข้าอุโมงค์ไปนี่ต้องใช้ประสบการณ์สูงเลยนะครับใช้ความรุนแรงไม่ได้เพราะว่าเราต้องป้องกันไม่ให้ดินถล่มขุดแล้วก็ต้องนำดินขึ้นมานะครับทำงานเป็นทีมครับเอาแล้วครับก้าวจะลงแล้วครับมือหาลงไปแล้วมือหาพลอยเมื่อสักครู่ก้าวสื่อสารถึงใครแม่แม่นะให้แม่ช่วยเวลาเจอพลอยมันก็จะมีลักษณะเสียงที่แตกต่างกันครับการแซะโดนหินโดนอะไรพอเราแซะหลุดมาแล้วก็มาเคลียร์ดูสักทีนึงนี่เหมือนมันเป็นของแข็งนะนี่เฮ้ยอันนี้อะไรมีจริงเหรอเป็นหินอะไรสักก้อนนะครับแต่ว่าดินมันบังอยู่เยอะครับมันยังดูไม่ออกครับก้าวพยายามถูอยู่นะครับอมเลยใช่ไหมครับอันนี้แร่ครับ พี่เราเข้าปากด้วยหรออ๋อครับมันเป็นแร่มันจะแป้งเรามองไม่รู้เรื่องถ้าเป็นแร่ถ้าพอยมันจะไม่มีรสชาติเลยแต่มันก็แวววาวเหมือนกันนะคนไม่รู้ก็นึกว่าของดีนะแต่ในตลาดเขาไม่มีราคามีพลอยไปนี่เราฝังกลับเข้าไปเหรอครับก็เอาแปะไว้ข้างบ่อแปะไว้ก่อนนะทิปไงครับพี่อันนี้อะไรครับนี่เจออีกก้อนหนึ่งนะครับยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรครับพลอยครับอู้ใช่ครับพลอยแล้วเหรอพลอยครับพลอยเห็นไหมเป็นสีไหมครับเออใช่มันเล่นแสงครับเฮ้ยพลอยนี่ตะคนบอกเพื่อนนะเจอแล้วพลอยอะไรก็ปามตอกปามสตาปลาบุตรเออหน้าเหลืองเลยป๋องมาเราเอาไปล้างด้วยนี่มันเป็นสัญญาณบอกแล้วว่าตรงนี้จะมีพลอยต่อไปใช่ไหมครับใช่ครับโบเอาไปล้างดูก็เม็ดใหญ่อันนี้น่าจะเจรไนได้น่าจะติดอยู่นะพันมันไอ้ก้อนนี้ก็เอาไปเจียหน้ามันน่าจะเหลืออยู่สัก 5-6 กะรัตเนาะาราคาอยู่ที่ 1,000 ถึง 2,000 บาทโอ้เสียดายที่มันเป็นชั้นนะถ้ามันเป็นเนื้อเม็ดนี้นี่ไม่ต่ำกว่า 2-3 แสนนะเนี่ยนี่คือเงินก้อนแรกที่เราได้นะครับเม็ดนี้ประมาณ 2,000 บาทครับถ้าเนื้อดีกว่านี้มี 200,000 นะได้แน่นะอ
จบไปนะครับวันที่3ยังไม่เจอพลอยที่มีมูลค่าเท่าไหร่เจอแต่พลอยรวมๆเล็กๆนะครับตอนนี้เราก็เข้าไปได้ประมาณเกือบ1วาแล้วเราก็คิดว่าจะเปิดโมเข้าไปเรื่อยๆนะครับจะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก 4-5 วันยังไงก็เอาใจช่วยเราด้วยนะครับครับครับเราพอเข้าใจเบื้องต้นว่าวิธีการหาพลอยเนี่ยเขาทำอย่างไรแล้วก็ต้องมีทีมงานช่วยกันนะครับผัดกันทำเพราะมันเหนื่อยยากมากกว่าจะหาเจอเม็ดหนึ่งนะครับและนี่ครับจะเป็นเงื่อนไขของการเข้าสู่ภารกิจครับมีคำอยู่คำหนึ่งครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ก้าวอธิบายมันคือคำว่าน็อกพลอยน็อกพลอยในภาษาบ้านเรามันคืออะไรครับการได้พลอยที่มีมูลค่าสูงครับครับครับเขาจะเรียกว่าการน็อกพลอยคือพลอยเมื่อสักครู่ครับคือ 2,000 นี่ไม่ถือว่าน็อกพลอยไม่ใช่ครับเราท้าก้าวครับให้หาพลอยแบบน็อกพลอยมูลค่า 100,000 บาท 100,000 นี่คือไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยครับไม่ง่ายแต่ก็เป็นสิ่งที่เราเคยพบเจอมาแล้วใช่ครับหลุมที่เราเห็นเมื่อสักครู่ครับเราให้ทีมงานของ9ขุดต่ออีก7วันครับแล้วเรากลับไปถ่ายเพื่อค้นหาพลอยให้เจอครับน็อกพลอยหาพลอยมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทครับทีมงานครับชมกันต่อเลยครับก็เหมือนเดิมนะครับต้องไล่ก่อนอาจจะมีสัตว์มีพิษนะครับอยู่ในหลุมที่เราขุดเข้าไปครับตรงนี้ต้องเรามั่นระวังมากขึ้นนะครับเพราะเราเข้าไปลึกมากขึ้นครับเฮ้ยอะไรแมงป่องตัวแมงป่องช้างนะครับแมงป่องก็เป็นสัตว์มีพิษอีกอย่างนึงที่เราต้องระวังต่อนะครับระวังนะครับระวังแมงป่องนะนี่ก้าวก็เตือนทีมตากล้องเราให้ระวังแมงป่องด้วยครับแล้วก็ขุดเข้าไปต่อครับไปตามทางที่ขุดไว้นะครับนี่ครับ1ตากล้องเราแล้วก็มีตียุงหลายคนนะครับลงไป2คนครับทีมงานซูเปอร์เดรดแม็กแมนครับไหนครับมีข้างคาวนะครับมีข้างคาวเข้ามาอาศัยอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าลงมาได้ยังไงขอเข้าไปดูได้ไหมครับได้ครับพี่หยบผมชอบความชื้นพี่ดูหายแล้วครับโอ้นี่ครับเขาบินครับเขาบินเขาก็ตกใจเราก็ตกใจเขาอะครับเห็นไหมพี่หนึ่งไม่รู้ว่ะดูตกใจมากเลยนะครับผมมึงเป็นชนออกไปยังไม่รู้ออกวีดีโอไปก่อทั้งข่าวเขาเห็นคนเขาก็ตกใจเขาพยายามจะบินหนีเราก็กลัวเขาบินออกมาผ่านก้าวไปเจอตากล้องเราไปชนตาหนึ่งแต่คุณก็ตกใจดิอยู่เหมือนกันนะดูเขากลัวเหมือนกันนะพี่แล้วก็งวนเหมือนกันครับทั้งข่าวเราก็กลัวกลัวเหมือนกันกลัวอะไรอ่ะบินชนกลัวเขาชนเราเขาก็มาแตะตัวเราเราก็ไม่ค่อยอยากครับคือเราเก่งในการหาพลอยแต่ไม่ได้อยากเจอข้างข่าวนะเอาละครับเริ่มขุดต่อครับเหมือนมีอะไรเป็นแข็งๆเนาะอุ๊ยนั่นแข็งๆคืออะไรเสียงขุดเจอดินกับเจอหินไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนครับแล้วเจอพลอยก็ไม่เหมือนหินเราก็ต้องไม่แรงเกินไปใช่ไหมเพราะถ้าแรงไปบางทีเราไม่อยากให้พลอยเป็นรอยใช่ครับแล้วก็ต้องละเอียดด้วยแซะบางๆพลอยหรือเปล่าสายตาของก้าวนี่มุ่งมั่นมากครับพลอยครับพลอยครับเจอแล้วครับวางนัดอยู่เลยนะเนี่ยครับโอ้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ใช่พลอยหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อเป็นพลอยนะครับผมเม็ดไม่ใหญ่มากครับพลอยสตาร์นะครับเม็ดนี้สตาร์เขียวนะครับเม็ดนี้ว่าความงามของเม็ดเนี่ยผมก็จะเอาไปทำฝากกรรมการนะครับโอ้นี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปฝากกรรมการครับฝากไว้ด้วยนะระวังหล่นหายนะครับใช่สตาร์หรือเปล่าหล่นหายก็บุญเลยนะครับขุดไปเรื่อยๆครับ
ขุดด้วยความชำนาญและระมัดระวังครับเป้าหมายคือการน็อกพลอยนะครับเอ๊ะโดนอะไรเซ็ตเหมือนเขาขุดไปยั้งไปครับเหมือนจะเจออะไรบางอย่างครับง่ายจะพลอยนะครับเม็ดนี้นี่เห็นไหมครับดำๆพี่หนึ่งถ่ายให้ได้เห็นไหมครับนี่อ๋อเนี่ยครับที่โผล่มาจากดินนะครับมันใหญ่มากครับหูมองเห็นได้ไงอ่ะมันเล็กนะมืดด้วยเล็กไปหน่อยแต่เนื้อดีว่าเนื้อดีมากเลยเม็ดนี้นะครับเรียกว่าเนื้อข้างขวดเลยอะไรคือเนื้อข้างขวดอ่ะคือว่ามันจะเงาแล้วก็วาวเหมือนขวดแตกนะครับข้างขวดแตกโอ้ผมว่าเม็ดนี้ผมจะทำแล้วก็จะเจียรนายดิบเลยครับแล้วก็จะไปฝากผู้ชมทางบ้านสักครู่นะครับคือวันนี้มี2เม็ดแน่ๆครับเม็ดนึงคือกรรมการเม็ดนึงคือให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเราขอซื้อต่อจาก9นะครับเพื่อเล่นเกมกันทาง Facebook ของ Super Red ครับชมต่อเลยครับเป้าหมายยังมีอยู่นะครับคือการค้นหาพลอยที่มูลค่าไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทครับไม่รู้ใช่พลอยป่ะมีอะไรบางอย่างอยู่ในดินนะครับฝังตัวอยู่ลึกเลยครับตรงปลายเสียมครับมือถือเฮ้ยมันไม่ออกเดี๋ยวเอาแล้วก้าวก็ลุ้นนะครับจะออกแล้วเอ้ยใหญ่มันใหญ่ใช่ไหมครับมันใหญ่นะก็พอสมควรครับตอนแรกก็คิดว่าใหญ่มากเจอของจริงพูดมาเลยอะไรนะโอ้นี่คือเพื่อนๆลงมาเลยนะไม่ได้อยู่ข้างบนลงมาเลยครับมาแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันครับของจริงเว้ยเจ้าของจริงว่ะเดี๋ยวมองอะไรอ่ะนี่สาธุโอ้นี่ขอให้เป็นพลอยนะเรายังไม่กล้าดึงออกมานะครับคือลุ้นภาวนาว่าให้เป็นพลอยนะครับจะใช่พลอยไหมครับหมูนะเตรียมหัวหมูนี่บนหัวหมูเหรอแล้วครับทุกวิถีทางครับหมายดูดึงออกมาครับเอ้ยเม็ดใหญ่ใช้ได้ครับแหลพลอยแหลเคหรือพลอยเฮ้ยอะไรยังไงใช่หรือเปล่าอมก่อนไม่แป้งไหนไฟใช่ไหมครับต้องส่องไฟไหมครับส่องไฟนะครับเฮ้ยมีคนมีคนตามมาเฮ้ยเฮ้ยมีเนื้อเว้ยเฮ้ยแตกเฮ้ยหมุนดีดูแตกเปล่าดูครับผมไฟไม่พอสองไม่เห็นแตกขอแฟลชโทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับคือตอนนี้เขาตื่นเต้นนะครับแต่ยังไม่รู้ว่ามันใช่พลอยอะไรแล้วก็ราคามันเป็นอย่างไรนะครับโอ้ยเดี๋ยวไม่ใหญ่อยู่นะไปคาข่าวแล้วนี่อ่ะนี่อ่ะเขียวเลยตัวเดียวกันเมื่อกี้โอ้ใหญ่เลยครับใหญ่เลยประมาณเท่าไหร่ครับก็ไม่ต่ำกว่าแสนนะครับโอ้เม็ดนี้นี่คือเราน็อกพลอยได้ครับน้ำหนักเขาประมาณกี่กะรัตครับเม็ดนี้น้ำหนักประมาณ29กะรัต29กะรัตแล้วเนื้อล้วนเลยครับเนื้อล้วนรอยแตกครับเป็นพลอยดิบไหมพลอยดิบก้อนดิบครับก้อนดิบเลยนะครับราคาเขาในตลาดประมาณถ้าขายก็ประมาณสักแสนห้าได้แสนห้าน็อกพลอยสำเร็จครับท่านผู้การครับเรารู้แล้วว่าวิธีการหาพลอยเป็นอย่างไรราคาของพลอยแตกต่างกันอย่างไรครับลำดับต่อไปครับเราท้าผู้ชายคนนี้กับโจทย์ที่มีชื่อว่ามือช่างพลอยครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับก้าวเชิญครับเดี๋ยวจะขอปิดตาก้าวสักนิดนะครับครับแว่นตาพ่นสีนะครับนี่มองไม่เห็นอะไรแล้วท่านการครับที่อยู่บนโต๊ะกรรมการเนี่ยครับเขาเรียกว่าพลอยดิบครับมันจะมีขนาดต่างกันน้ำหนักต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้กรรมการเลือกมาคนละหนึ่งก้อนแล้วทายก้าวให้เขาตอบว่าพลอยแต่ละก้อนเนี่ยน้ำหนักเป็นเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวเขาจะตอบเป็นหน่วยกะรัตนะครับกะรัตเนี่ยตาช่างเราเป็นกรัมวิธีการคำนวณเนี่ยหนึ่งกะรัตก็คือเอา5หารก็จะได้หน่วยเป็นกรัมหรือคูณ 0.2 ก็ได้หน่วยเป็นกรัมเดียวกันครับ
ัวเลือกก้อนนี้นะครับก้อนนี้พี่หอยครับก่อนผมเลือกผมถามคุณซุปหน่อยได้ไหมได้เลยครับพี่คุณไอพลอยนี่มันเกิดมาจากอะไรอะครับพลอยเกิดมาจากอะไรใช่ครับพลอยมันน่าจะเป็นชั้นหินนะครับลักษณะคล้ายๆกับเพชรนะครับที่มันอยู่ใต้ดินนะครับไม่ใช่ครับครับเกิดจากคุณกันชัยขอบคุณตอนนี้ครับโต๋กับพี่หอยเลือกพลอยมา2ก้อนขนาดค่อนข้างต่างกันนะครับเราจะถามว่าพลอยแต่ละก้อนนี้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับพี่ซุปรบกวนก้าวแบมมือนิดนึงครับก้อนแรกนี่ของโต๋นะครับน้ำหนักคิดว่าเท่าไหร่ครับประมาณ14กะรัต14กะรัตครับ14กะรัตคูณ 0.2 เนี่ยก็จะได้เท่ากับ 2.8 กรัม 2.8 กรัมพี่ซุปให้บวกลบได้ไม่เกิน1กรัมนะครับ 1.8 ถึง 3.8 ครับและน้ำหนักที่ได้ครับเท่ากับ 5.5 เฮ้ยเป๊ะเลยอ่ะถามจริงน้ำหนักที่ได้นะครับ 2.816 กรัมเป๊ะเลยครับโอ้โหไม่ต้องบวกลบ1เลยนะครับไม่บวกเลยแม่นมากแม่นมากก้าวครับก้อนที่2ของพี่หอยครับก้อนนี้น้ำหนักที่ได้นี่หนักมากครับอันนี้ประมาณ120 120คูณ 0.2 นะครับก็จะได้24กรัมน้ำหนักที่ได้คือ24.709กรัมครับโอ้โหเป็นมากท่านครับผมขออีกโจทย์เดียวครับท่านผู้ชมครับมีอะไรติดตัวเราบ้างครับไม่เอาพลอยแล้วครับที่เราคิดว่าจะท้าเขาเรื่องน้ำหนักครับอะไรก็ได้ครับคุณคิดว่าชีวิตผมมีอะไรติดตัวมาบ้างเหรอครับก็หมดตัวมวยพี่เอานี้ไหมอะไรพี่ท้าแล้วมันคืออะไรพี่ปุ๊บปุ๊บอ๋อโอเคได้ไหมฮะได้อยู่ก้าวครับนี่คือของมีค่าที่พี่หอยได้รับการสืบทอดมาจากใครนะครับพี่หอยย่าทวดฮะย่าทวดต้องย่าทวดนะครับย่าทวดย่าทวดนะครับน้ำหนักของเขากี่กะรัตครับนี่ครับอย่าบีบแรงนะฮะอายุมันนานนะส่วนเบี่ยงคือว่าถ้าบีบแรงเนี่ยถ้าส่วนที่เป็นที่หูหลุดเนี่ยน้ำหนักมันเปลี่ยนนะครับครับกี่กะรัตครับ23ครับ23คูณ 0.2 มันก็ได้เท่ากับ 4.6 กรัมนะครับ4.6 กรัมบวกลบ1นะครับก็ระหว่าง 3.6 4.6 5.6 นะครับน้ำหนักที่ได้เท่ากับ3.999ครับโอ้โหสุดยอดครับคุณแม่นเลยเปิดแว่นตาได้อยากรู้ไหมครับว่าคืออะไรที่เราช่างอะไรครับงั้นลองดูครับฟังครับติดมือผมเลยครับผมต้องขอโทษด้วยมาจากยาทั่วนะฮะผมยาทั่วครับผมยาทั่วยาทั่วนะยังไงครับรบกวนด้วยครับยิ่งของเบายิ่งช่างลำบากใช่ยิ่งของยาทั่วพี่นะพี่ยิ่งใช้พอยิ่งใช้บ่อยปุ๊บน้ำหนักมันเพิ่มด้วยแหละน้ำหนักเพราะว่าจับอะไรน้ำหนักมันจับแค่ที่หูมันเข้ามันน้ำหนักเลยเพิ่มท่านผู้การครับเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วว่าก้าวเนี่ยเจอพลอยดิบ2เม็ดครับซึ่ง2ก้อนเนี่ยเขาตั้งใจจะนำมามอบให้กรรมการ1เม็ดผู้ชม1เม็ดนะครับก่อนอื่นเนี่ยพลอยดิบเนี่ยมันยังไม่สวยครับต้องเจียก่อนเราไม่ได้เจียเองใช่ครับใครเจียให้ครับเป็นน้าครับพลอย2เม็ดเนี่ยครับจะมี1เม็ดเป็นของกรรมการและ1เม็ดเป็นของท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไปชมการเจียกันครับเจียนานไหมครับก็เม็ดละประมาณชั่วโมงหลักการในการเจียเราเจียเพื่ออะไรครับให้มีเหลี่ยมให้มีความเงางามให้ไฟมันเกิดครับนี่กำลังทำอะไรครับติดแชล็ก
นี่คือการแต่งครับแต่งพลอยมีอยู่3ขั้นตอนโอ้นี่เป็นงานฝีมืออีกแขนงนึงเนาะครับเสร็จนะครับแล้วขั้นตอนนี้คือทำอะไรอะครับการต้มฉลักออกครับครับต้มด้วยโซดาไฟ2เม็ดนี้ราคาเท่ากันไหมครับไม่ครับเม็ดใหญ่เม็ดเล็กราคาต่างกันยังไงครับเม็ดใหญ่จะเป็นพลอยสตาร์ครับครับมูลค่าก็จะอยู่ประมาณ 3,500 บาทครับถึง 4,000 บาทแล้วเม็ดเล็กอะครับเม็ดเล็กเป็นพลอยเขียวส่องดิบครับจะอยู่ที่ราคาประมาณ 5,500 บาทโอ้เม็ดเล็กแพงกว่าครับเม็ดเล็กแพงกว่าทีมงานครับเม็ดเล็กแพงกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเม็ดที่เราจะแจกท่านผู้ชมขอเป็นเม็ดเล็กนะครับกรรมการครับเดี๋ยวเราใช้เม็ดใหญ่เล่นเกมกันนะครับครับครับทีมงานครับพี่ซุปขออุปกรณ์ในการตรวจสอบครับคือพลอยที่เรานำมาเนี่ยมันตรวจสอบด้วยตาเปล่าไม่ได้ครับต้องใช้เครื่องมือครับนี่คืออุปกรณ์ในการตรวจสอบนะครับว่าใช่พลอยแท้หรือเปล่าเพราะว่ามองด้วยตาเปล่ายากมากทีมงานครับพี่ซุปขอโจทย์ครับพลอยตรงนี้ครับมี4เม็ดครับให้เลือกให้กรรมการเลือกห้ามซ้ำกันครับ4เม็ดนี้ครับมี1เม็ดที่เป็นพลอยแท้ครับเม็ดเดียวแค่เม็ดเดียวครับเม็ดนี้แล้วกันเลือกแล้วครับนี่คือโตเลือกครับนี่คือพี่หอยเลือกถ้าพลอยปลอมเขาปลอมยังไงก็มีปลอมหลายวิธีนะครับมีพลอยซินเนติกครับแก้วตะกั่วครับแต่พลอยปลอมชุดเนี่ยคือว่าปลอมเพื่อที่จะนำมาขายโดยเฉพาะเลย คือว่าปลอมได้ละเอียดเนียนมากใช่เขานำพลอยแท้มาปะบนพลอยซินเนติกเอาผิวพลอยแท้มาปะบนผิวปะลงไปใช่ต้องใช้กล้องที่มีกำลังขยายสูงเพื่อเห็นว่ามันมีตำหนิการแปะหรือเปล่าใช่ครับเริ่มจากเม็ดไหนดีครับอยากจะเริ่มจากเม็ดไหนของพี่หอยนะครับคือตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือมันเหมือนมีเส้นบางอย่างเส้นที่เห็นมันคืออะไรครับเป็นชั้นของการปะพลอยครับเม็ดนี้ชั้นการปะพลอยครับพลอยแท้ต้องปะด้วยเหรอครับเม็ดนี้พลอยปลอมครับในโอกาสที่พี่เลือกเม็ดนี้นะครับก็เราก็ยกให้พี่ดีฮะเม็ดนี้โตเลือกครับครับเหมือนเราต้องตะแคงถูกไหมครับครับให้เห็นขอบให้เห็นขอบนะครับว่าเขาเป็นการปะติดหรือเปล่าไม่มีค่าเลยอะแต่ว่าถ้าเป็นพวกซินเนติกหรือว่าแก้วหลอมมันจะง่ายกว่านี้ดูนานนะฮะของผมดูง่ายง่ายเม็ดนี้เป็นพลอยแท้ครับพลอยแท้จริงอ่ะพลอยแท้นะครับดังนั้นผู้ที่ตอบถูกและได้รางวัลก็คือคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับขอบคุณครับก้าวขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเล่นเกมกันนะครับผ่านแฟนเพจของ Super Dead นะครับเรามีพลอย1เม็ดนะครับจะมอบให้กับท่านนะครับท่านกรรมการครับวันนี้ได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เขาจะเคยหลงทางครับแต่ว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่าเส้นทางชีวิตเขาคืออะไรเขาสืบทอดวิชาของครอบครัวในการค้นหาอัญมณีค้นหาพลอยได้รู้จักก้าวทั้งสองท่านรู้สึกยังไงบ้างครับก้าวครับพี่ช่วยวันนี้แม่จะภูมิใจอยู่บนสวรรค์มองดูก้าวอยู่ได้สานต่อสิ่งที่เขาเริ่มไว้ครับที่อยากจะขอบคุณก้าวที่มาซูเปอร์ฮันเดรดเนี่ยเพราะรู้สึกว่าก้าวจะเป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆอีกหลายคนและหลายคนอีกในชีวิตที่เขาอาจจะเคยพลาดอาจจะนั่งโทษตัวเองอยู่อาจจะรู้สึกไม่หลุดว่าทำไมฉันถึงทำผิดทำไมฉันน่าจะทำอย่างนั้นน่าทำอย่างนี้ขอให้โชคดีขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ก้าวตั้งใจและที่คุณแม่ตั้งใจให้ก้าวด้วยนะครับพวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อความฝันของก้าวและคุณแม่ด้วยนะครับวันนี้พวกเราให้ผ่านครับก้าวครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของก้าวทักษะที่ก้าวมี
ภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากครอบครัวให้ผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์ทราบท่านภูมิใจในก้าวมากนะครับท่านทราบแล้วว่าก้าวกำลังรวบรวมเงินเพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ในการขุดพลอยโบราณท่านยินดีมากครับและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับขอมอบก็ประมาณให้กับก้าว 40,000 บาทจาก King Power ครับครับถ้าก้าวสามารถสื่อสารกับแม่ได้อยากจะพูดอะไรกับแม่ก้าวพูดผ่านกล้องตัวนี้ได้ก็ตอนนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่าแม่ยังคอยอยู่ข้างผมอยู่ตลอดเวลานะครับยังคอยเป็นกำลังใจให้ผมอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ผมเป็นคนดีแล้วก็ไม่หลงทางต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณพี่ชายแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนและคอยช่วยเหลือผมมาตลอดครับขอบคุณครับพี่ซุปมั่นใจว่าแม่ภูมิใจในก้าวไม่ใช่แค่แม่นะครับทุกคนที่รู้จักก้าวก้าวคือคนที่รักษาวิชาโบราณของจันทบุรีในการขุดหาพลอยก้าวคือความภูมิใจของครอบครัวคือความภูมิใจของจันทบุรีและคือความภูมิใจของพวกเรานะครับขอบคุณมากที่มารายการในวันนี้นะครับอัจฉริยะเกินร้อยนักล่าอัญญมณีครับก้าวจากจันทบุรีครับขอบคุณมากครับก้าวครับครับครับท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok อืมซุปเปอร์จิ๋ว Official ของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋ว Official ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ